คือที่สมุทรสงครามเนี่ยนะเขาบอกว่ามีชาวบ้านเขาเดินอยู่ริมแม่น้ำแล้ววันดีคืนดีเห็นเหมือนศพลอยมาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยจัดการศพนี้หน่อยที่ลอยน้ำมาสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยฮะลอยแบบนี้เลยใช่ไหมลอยแบบนี้แล้วที่มันแปลกคือนอนพนมมือลอยมาบนผิวน้ำแบบนี้ฮะแต่ตกใจคือตอนที่เจ้าหน้าที่ลากศพขึ้นมาบนฝั่งศพลืมตาฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้แตกตื่นกันทั้งบาง นี่คือภาพผู้หญิงท่านหนึ่งก็คือทางด้านของเจ๊ท่านนี้เนี่ยนะฮะซึ่งลอยมากับแม่น้ำคุณปิ่นทองว่ายังไงบ้างตัวคุณปิ่นทองเนี่ยนะคะลอยมาไม่ได้ลอยมาใกล้ๆนะคุณผู้ชมลอยมาเกือบ2กิโลน่ะคุณปิ่นจริงๆคือคุณปิ่นทองเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะตัวคุณปิ่นทองเองเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยกระโดดลงน้ำห่างจากจุดที่เราเจอเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรได้คุณปิ่นทองเนี่ยนะคะตั้งใจที่อยากจะทำแบบนั้นต่อเดี๋ยวตอนดูตอนช่วยคุณปิ่นทองก่อนแป๊บนึงขึ้นมาไปทำอะไรแอมยังไม่ตายครับ08020190190โอ้เป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ความสุขที่เอาป้าทำอะไรเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆเอาขึ้นมาก่อนมาจากไหนป้าป้าขึ้นแล้วสักพักหนึ่งคือเรียกก็ไม่ขึ้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันหิ้วขึ้นมาคุณผู้ชมลองดูนะจังหวะที่หิ้วขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเห็นเข้าพอดีแล้วก็นำเนี่ยคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะห่มผ้าห่มให้เพราะตัวคงหนาวอากาศคงเย็นแช่น้ำมาแป๊บเดียวเองมีผู้ชายเอาเสียนของท้าวเวสสุวรรณมาครอบแล้วพี่ปิ่นทองคนนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนี่ฮะโอ้นี่เป็นจังหวะนี่ขอฟังนิดนึงร่างเองข้าจะดูแลเองสี่ชั่วนะไม่เป็นไรหยิบตาคอขมาแล้วเขาไม่ยกของเองเขาเลยยังขออีกไปเองยังถูกอุปการะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายนะให้พ่อเท้าช่วยนะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปเอาน้ำมนต์มาออกแล้วอวกไปเลยออกไปลุกออกไปลุกขึ้นไปเนี่ยฮะเหมือนจะอาเจียนออกมาไอ้คอกแคกแต่ก็ไม่มีอะไรออกมานะอ้าวไม่ว่ากันคุณผู้ชมครับทางด้านของคนที่เอาเสียนของท้าวเวสสุวรรณมาครอบชื่อนายวิชัยเทียมเจริญแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็งงอ่ะก็คือกู้ภัยเองก็งงกำลังปฐมพยาบาลดูแลคุณปิ่นทองอยู่ดีๆแล้วคุณวิชัยก็เดินมาแล้วก็เอาเสียนครอบปั๊บป้าปิ่นทองเองเสียงก็เปลี่ยนเลยแล้วก็หัวเราะลั่นเลยนะฮะแต่ทางด้านของคุณวิชัยเองก็บอกว่าเอาจริงๆคือเท่าที่สังเกตสังกาดูเนี่ยเห็นแล้วว่าป้าปิ่นทองเนี่ยแกไปโดนของมาคือที่บ้านเนี่ยรับของมาเยอะแต่ว่าไม่บูชาให้ดีปล่อยให้เทพปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับเข้ามาที่บ้านเนี่ยอดอยากอยากก็เลยกลายสภาพเป็นแบบนี้ลองไปฟังคุณวิชัยเทียมเจริญดูนิดนึงคือแกก็บอกว่าเนี่ยสังเกตอาการของป้าปิ่นทองแล้วมันผิดปกติตั้งแต่แรกก็เลยตัดสินใจเอาเสียงพ่อแก่มาครอบขออภัยเสียงท้าวเวสสุวรรณมาครอบเราก็อุ้ยเอาแล้วมูลนิธิก็ดึงลากขึ้นมาไว้หัวสะพานนั่นแหละแล้วแกอาการเป็นยังไงบ้างแกหนาวก็เลยเอาผ้าคลุมกันลูกสาวเขาเดินมานี่เขาบอกเอาอุ้ยแม่จริงๆแล้วเขาก็วิ่งเข้าหาแม่เลยได้ยินลูกสาวเขาพูดว่าแม่เขาอ่ะมีชอบไปอะไรรับของอะไรต่ออะไรมาเกี่ยวกับร่างทรงอย่างเงี้ยเยอะประมาณนั้นครับประมาณนั้นเป็นใครใครก็ต้องชะงักครับอยู่ๆตื่นขึ้นมาอากาศสดชื่นตอนเช้ามาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็ปิตินะว่าเราได้ช่วยเหลือคนในเมื่อเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเหมือนคนเป็นทุกข์อ่ะนะจะตกน้ำหรือว่าจะโดดน้ำอะไรมาไม่รู้แต่อยู่ๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราอันนี้มันเป็นคาถาบูชาอยู่แล้วคาถาของท้าวเวสสุวรรณโดยตรงเลยแค่นั้นเองครับนับถือมาก่อนที่เขาจะมีอะไรกันอีก
ใช่ประมาณส่วนสาเหตุที่คุณป้าปิ่นทองนะคะโดดลงน้ำค่ะลูกสาวเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเป็นคนเครียดมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณแม่เนี่ยไปโรงพยาบาลอีกทีแต่ความน่าแปลกของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเอาจริงๆจากจุดที่โดดน้ำนะที่คนเขาเห็นแล้วลูกสาวบอกแม่เนี่ยโดดน้ำตั้งแต่ท่าน้ำวัดช่องลมลอยมาจนถึงจุดที่ช่วยเหลือก็คือร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แม่กรอง2กิโลเมตรเลยถ้ารวมระยะเวลาการลอยคอมาแบบนี้นะก็คือประมาณสัก10ชั่วโมงคนเราลอย10ชั่วโมงได้นี่คือไม่ธรรมดานะแล้วลอยมา2กิโลเนี่ยนะแล้วที่มันแปลกอีกอย่างนึงก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เขาป้าปิ่นทองแกพูดออกมาแล้วเสียงเหมือนคนแก่แล้วมีหัวเราะเนี่ยแต่บอกว่ากูเห็นแล้วกูมาช่วยบ้านมึงมีของเยอะแต่ไม่กราบไหว้ดูแลเขาก็มาเข้าตัวเองข้ามาช่วยเองแล้วจากนี้ไปเองจะมีแต่โชคลาภนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นคำพูดของป้าปิ่นทองก็แล้วกันพูดออกมาแบบนี้ในจังหวะที่ทางด้านของคุณวิชัยเอาเศียรของท้าวเวสสุวรรณมาครอบแต่ว่าคนในครอบครัวเองก็บอกว่าแกเครียดเรื่องส่วนตัวใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่หลานบอกแบบนี้บอกว่าเอาจริงนะคุณน้าปิ่นทองเนี่ยแกมีอาการอย่างนี้ได้สักพักนึงแล้วก่อนหน้านี้เคยหายไปแล้วนะแต่เพิ่งจะได้เป็นแบบนี้อีกประมาณสัก2อาทิตย์อาการเนี่ยอยู่ต่อหน้าคนอื่นร่าเริงอยู่คนเดียวก็จะซึมเศร้าๆถามก็พูดบ้างไม่พูดบ้างที่มันหนักก็คือเมื่อวานตอนหายตัวไปตอน 3-4 โมงเย็นแล้วไม่กลับบ้านพวกหนูออกตามหาก็ไม่เจอนึกถึงผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักกันให้ช่วยโพสต์ตอนที่เขาช่วยโพสต์เนี่ยนะตอนนั้นหนูตกใจมากเพราะผู้ใหญ่รุ้งบอกว่าเฮ้ยมีมูลนิธิบอกว่าเจอศพลอยน้ำแล้วลักษณะเหมือนน้าหนูเลยพอไปดูเป็นน้าหนูจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นอะไรลองฟังเสียงคุณสุนิสาดูค่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่เจอหนูก็เลยนึกถึงผู้ใหญ่รุ้งหนูก็เลยทักไปหาพี่เขาว่าบอกว่าให้พี่เขาช่วยโพสต์ช่วยโพสต์หาทีว่าลักษณะเคสแบบนี้คือจะเป็นแบบนี้ให้พี่ผู้ใหญ่รุ้งเขาโพสต์แล้วพอตอนเช้าอ่ะพี่ผู้ใหญ่ลุงเขาทักมาหาหนูบอกว่ามีมูลนิธิของสวรรค์ได้เจอศพลอยน้ำแต่ยังไม่ได้ระบุนะว่าคือเป็นน้าของหนูไหมแล้วเขาก็ได้วางสายไปแล้วเขาก็โทรกลับอีกว่าพบแล้วนะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อไหมพรมสีแดงใช่ไหมหนูก็บอกว่าใช่แล้วเราก็เลยออกไปตามหากันก็ไปถึงที่เกิดเหตุก็นี่ฮะคืออันนี้ลูกสาวใช่ไหมอ๋อหลานสาวใช่ไหมฮะแต่อีกคนนึงเขาพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับหลานชายชื่อนิพนธ์หลักกลัดแกบอกเลยนะบอกว่าก่อนหน้านี้ป้าปิ่นทองแกอยู่ที่ราชบุรีอยู่กับลูกชายแล้วเคยมีพฤติกรรมแบบนี้คือเหมือนกับไม่รู้ไปรับของจากใครมาแต่เหมือนของเข้าอยู่ๆก็แลบลิ้นปลิ้นตาคลานไปคลานมาเหมือนตัวเงินตัวทองแล้วก็อยู่ๆของก็ออกไปหลังจากที่มีการนำเศียรของพ่อปู่นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาเนี่ยมาไหว้มาให้กับป้าปิ่นทองแล้วครั้งนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยฮะพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วเศียรของท้าวเวสสุวรรณที่นำมาครอบครั้งนี้คุณวิชัยก็บอกเลยว่าเป็นเศียรจากการปลุกเสกในโบสถ์7วัน7คืนที่วัดทุ่งเศรษฐีตำบลเมืองใหม่อัมพวาสมุทรสาครโดยผู้ประกอบพิธีก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะฮะแต่เรื่องนี้อยู่ที่วิจารณญาณและความเชื่อเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับที่สำคัญคืออยากแนะนำเรื่องความเชื่อไม่ผิดแต่ขณะเดียวกันพาป้าปิ่นทองแกไปหาหมอนิดนึงก็ดีเผื่อว่าแกอาจจะมีอาการป่วยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมลูกสาวบอกจะพาไปแล้วล่ะ